คลิปนี้นะครับจะให้ดูเส้นทางในการขึ้นเขาพันเดินทุ่งนะครับจากตัวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะขึ้นไปถ้านับระยะทางจากตรงนี้นะฮะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงยอดเขาพันเดินทุ่งเนี่ยเกือบ50โลเลยนะครับใช้เวลาไปประมาณผมใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง45นาทีราวๆนะฮะตีก็2ชั่วโมงก็ได้นะฮะถนนช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลาดยางค่อนข้างโอเคนะครับขับรถเข้าถึงได้นะครับจนกว่าจะไปถึงบ้านกลางนะครับก็จะเป็นดินลูกหลังแล้วนะฮะรถหลายคันก็จะจอดณตรงนั้นนะฮะไปถึงไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาให้บริการนะครับติดต่อได้ที่อุทยานนะครับเป็นรถรับจ้างซึ่งถ้าจะให้เขาอยู่กับเราบนเขาด้วยนะครับตอนเช้าก็จะราคาคันละ 2,000 นะฮะครับตั๋วที่เราซื้อไว้นะครับค่าก็จะมาให้ตั๋วตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่าด่าน3ยอดนะครับตรงนี้คนละ40บาทนะครับรวมค่ารถค่าอะไรจ่ายให้เรียบร้อยที่ด้านล่างแล้วก็เก็บตั๋วไว้แล้วก็มาให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดนี้นะครับเป็นด่านตรวจด่านแรกนะครับก็เดี๋ยวผ่านด่านนี้ไปก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับระยะทางตรงจุดนี้เนี่ยไปจุดที่2ก็คือแคมป์บ้านกลางอีกประมาณสัก15กิโลได้ครับก็จะถึงด่านที่2นะครับก็คือแคมป์บ้านกลางนะครับจากจุดนี้นะครับด่าน3ยอดนะฮะไม่ใช่300ยอดนะครับด่าน3ยอดที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับจะเป็นจุดที่ตรวจบัตรท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเข้าออกอุทยานนะครับถนนตรงจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ยังเป็นลาดยางอยู่นะฮะยังเห็นว่ายังเดินทางได้สะดวกสบายอยู่รถสวนกันได้ทำความเร็วได้นะครับก็ถนนค่อนข้างสวยนะครับบางช่วงนี้จะมีลักษณะแบบอุโมงค์ต้นไม้ด้วยนะฮะลมลื่นน่าดูเลยก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ยังไม่มีฝุ่นเท่าไหร่นะครับแต่แนะนำว่าใครที่นั่งกระบะมาข้างหลังนี่ก็ควรจะมีหมวกมีผ้าพันปิดปากปิดจมูกไว้นะครับเดี๋ยวจะต้องผ่านช่วงที่มีดินลูกหลังด้วยนะครับก็จะต้องปิดหน้าปิดตากันนิดนึงนะครับไม่งั้นฝุ่นหัวแดงแน่นอนเลยนะฮะนี่ครับก่อนถึงแคมป์บ้านขางบ้านกลางนะครับสักประมาณสัก 5-6 กิโลนะครับจะกลายเป็นถนนลูกหลังนะฮะลักษณะนี้นะครับแล้วก็พอผ่านตัวแคมป์บ้านกลางขึ้นมานะครับถ้ามาก่อนบ่ายสามก็จะได้ขึ้นเลยนะครับขึ้นไปพันเดินทุ่งได้เลยแต่ถ้ามาหลังบ่ายสามในด่านตรงนี้เขาจะปิดนะฮะจะขึ้นไม่ได้นะครับเขาจะให้รถด้านบนลงมาเท่านั้นนะครับพอขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้จะเป็นถนนลูกรังหมดแล้วนะครับตลอดเส้นทางแล้วก็บางช่วงเนี่ยต้องผ่านขับผ่านลำธารน้ำด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือจะต้องผ่านลำธารประมาณสัก3ลำธารนะครับซึ่งลำธารแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปผีเสื้อกันด้วยนะครับก็วันที่เรามาก็มีหลายคนมาจอดรถแล้วก็แวะถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับเจอนักท่องเที่ยวหลายคนนอกจากมาดูผีเสื้อแล้วก็มาดูนกมาส่องนกบริเวณตามจุดต่างๆในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี้ด้วยนะในเส้นทางที่จะขึ้นพันเดินทุ่งนี้นะครับจะเห็นว่าจะเป็นดินลูกหลังแล้วแล้วก็บางช่วงเป็นหินด้วยนะครับขับลำบากนิดนึงนะครับก็ผ่านน้ำนี่ครับรถเก่งบางคันเลยขึ้นไม่ได้นะครับต้องเป็นรถที่แบบโชคสูงนิดนึงแล้วมีสมรรถะดีนิดนึงด้วยนะครับ